นายทาตรีพิบูลมนทาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีมอบหมายให้นายสุวิชามั่นยืนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยรุ่นที่1ถึง3ประจำปีการศึกษา2566ณห้องประชุมบัวแสกวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีโดยมีนายกตนนท์นาทันหัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์เครื่องกลเป็นผู้กล่าวรายงานการอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร2ท่านได้แก่คุณสุริยันยืนยั่งและคุณสเปนสิทธิโสมจากศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยบริษัทเกียรติสุรนนท์อุบลราชธานีจำกัดซึ่งมีนายไวโพจน์ศรีทันรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาคณะครูแผนกวิชาช่างยนต์เครื่องกลนำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้เพื่อส่งเสริมทักษะการขับขี่ปลอดภัยให้แบบเข้มข้นเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุแก่นักเรียนนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโดยการสร้างจิตสำนึกการเรียนรู้ขับขี่ปลอดภัยที่ถูกต้องต่อไปเชิญร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานโดยศิลปินช่างรุ่นครูและศิลปินช่างรุ่นหลานรวม28ท่านจัดแสดงผลงานใน12ห้องณงานสถาปนิกอีสาน66สร้างพอสร้างแม่โรงแรมอุบลโฮเทล9ชั้นในวันที่3ถึง5พฤศจิกายน2566นี้เทศบาลนครอุบลราชธานีขอเชิญเที่ยวงานประเพณีออกพรรษาแข่งเรือยาวอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นตามกำหนดการดังนี้วันที่4ถึง5พฤศจิกายน2566ชมการแข่งเรือยาวณลำน้ำมูลจากท่าน้ำตลาดใหญ่ถึงกรมเจ้าท่าเริ่มพิธีบวงสรวงแม่ย่านาง 6:30 นบริเวณหน้าสำนักงานกรมเจ้าท่ากิจกรรมอื่นๆเริ่มเวลา 7:00 นเป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักการศึกษาสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานีแห่งใหม่ในวันและเวลาราชการโทร045-246-061ต่อ139นางสาวรดาภาแสวงทรัพย์ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีมอบหมายภารกิจให้คณะครูและนักเรียนในแผนกวิชาภาษาต่างประเทศแต่งกายชุดผีต่างๆในวันฮาโลวีนจัดกิจกรรมหน้าเสาธงโดยให้ความรู้ถึงประวัติความเป็นมาและกิจกรรมที่ทำในวันฮาโลวีนบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานที่สวนสัตว์อุบลราชธานีเจ้าหน้าที่สวนสัตว์อุบลราชธานีจัดกิจกรรมเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมวันฮาโลวีนพร้อมชมบรรยากาศความร้อนจากกระแสหนังดังสัปเหร่อซึ่งมีรายได้กว่า600ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ตั้งใจที่ทุ่มเทแต่งตัวเป็นผีใบข้าวและลงทุนมัดมือนอนในโรงศพจำลองภายในอาคารต้อนรับนักท่องเที่ยวสวนสัตว์อุบลราชธานีกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่28-31ตุลาคม2566มีการแต่งตัวแฟนซีเป็นผีชนิดต่างๆนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฮาโลวีนทีมปีศาจงูเพ้นหน้าผีแต่งหน้าผีให้นักท่องเที่ยวพร้อมรับของที่ระลึกกิจกรรมบนเวทีแชร์ผ่าน Facebook รับรางวัลรวมทั้งกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจอาทิการให้อาหารสิงโตเสือโคร่งนกแก้วสันคอนัวจระเข้ฮิปโปตลอดเส้นทางการชมสัตว์ที่สำคัญคือการแสดงความสามารถของสัตว์ทีมวิถีชีวิตสัตว์ป่ากิจกรรมจะมีการแสดง2ช่วงเวลา 11:00 น.ถึง 14:00 น.เมื่อวันที่31ตุลาคม2566เวลา 10:00 น.พลตรีอัครพลมูลประดับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22ได้เดินทางมาตรวจสอบความพร้อมและซักซ้อมการปฏิบัติการรับส่งทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2566ผลัดที่2ของหน่วยในพื้นที่มณฑลทหารบกที่22ณศาลาไทยและลานอเนกประสงค์ค่ายสรรพสิทธิประสงค์มณฑลทหารบกที่22นายสุภสิทธิ์ กอเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการโคกหนองนาพร้อมพบปะแนแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานถนนสายวัฒนธรรมตำบลหัวเรือนำสู่ทางศีลภาวนาและทางสงเคราะห์ประจำเดือนพฤศจิกายน2566ณวัดบ้านหัวเรือหมู่ที่1ในวันศุกร์ที่3พฤศจิกายน2566เริ่มเวลา 6:30 นถึง 9:00 นกิจกรรมตักบาตรเช้าตามถนนสายวัฒนธรรมและเวลา 15:00 นถึง 22:00 นมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า
การแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหมอลำจากผู้เข้าแข่งขันหมู่ที่1ถึง8ตำบลหัวเรือนายสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้นายกำพลสิริรัตนนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม5จุดเช็คอินฟินสมายชุมชนบ้านเกษมที่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT จัดขึ้นเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนาชุมชนในโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีณลานกิจกรรมวัดเกษมสำราญอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนายสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีต้อนรับพี่น้องชาวอุบลกลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งอยู่ในช่วงที่จังหวัดอุบลราชธานีจัดงานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี11วัน11คืนตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2566ถึงวันที่7มกราคม2567ขอเชิญชวนมาม่วนซื่นกันณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังใหม่ตำบลกระแมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี